ราคาน้ำมันดิบนะคะปรับตัวร่วงลง2-3%ทีเดียวในค่าคืนที่ผ่านมาสนทางกับราคาทองคํำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ4เหรียญด้วยกันนะคะจากความกังวลจากประเด็นเชื้อไวรัสโคโรนาดังกล่าวค่ะ โดยราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซันในตลาดฟิวเจอร์นะคะงวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวลดลงไปถึง2.6นะคะไปแต่56ดอลลาร์สหรัฐ85เซนต์ต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบเบรนเองก็ปรับตัวลงกว่า2นะคะล่าสุดไปอยู่ที่62ดอลลาร์สหรัฐ66เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญในตลาดมองว่าราคาน้ำมันนั้นปรับตัวลงจากปัจจัย2 1. ปัจจัยด้วยกันนะคะ หนึ่งคือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาวะน้ำมันล้นตลาด 2. ก็คืออุปสงค์หรือความต้องการน้ำมันที่ลดลงนะคะก็คือซัพพลายล้น ดีมานลดนั่นเองค่ะซึ่งความกังวลเรื่องภาวะน้ำมันล้นตลาดนี้ก็มาจากตัวเลขกําลังการผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นขณะที่กลุ่มผู้ประเทศประเทศผู้ส่งออกน้ํามันก็ไม่ได้ส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันเพิ่มแต่อย่างใดขณะที่สหรัฐเองนะคะซึ่งเป็นผู้ที่สามารถผลิตน้ํามันจากเชลออยล์ได้มากที่สุดในโลกก็ยังเดินหน้าผลิตน้ํามันอยู่ในปริมาณสูงขณะที่นายฟาสตีไบรอนซึ่งเป็นผู้ในการสํานักงาน งานสากลหรือว่า I E A คาดกันว่าราคาน้ํามันนั้นจะต้องเผชิญกับความผันผวนต่อเนื่องเพราะว่าน้ํามันล้นตลาด1ล้านบ้านเรลต่อวันในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ขณะเดียวกันซาอุดิอราระเบียก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่ากลุ่มโอเปกนั้นจะขยายเวลาปรับลดกําลังการผลิตเกินกว่าเดือนมีนาคมก็เลยยิ่งเป็นแรงกดดันให้ราคาน้ํามันปรับตัวลดลงอีกค่ะส่วนปัจจัยที่2ที่ส่งผลต่อราคาน้ํามันก็คือความต้องการบริโภคน้ํามันที่ลดลงนะคะ ซึ่งฝั่งดีมานนี้เองก็เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็คือโครโรนานักลงทุนต่างหวั่นเกรงนะคะว่าการแพร่ระบาดนี้จะทําให้ประชาชนนั้นลดการใช้จ่ายลดความต้องการการเดินทางซึ่งกระเทือนต่อการความต้องการใช้น้ํามันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วย ความกังวลดังกล่าวเองค่ะสอดคล้องกับรายงานของ Goldman s กนะคะที่ประเมินว่าผลกระทบจากโควิด -19 นั้นอาจฉุดให้ราคาน้ํามันดิบลดลงประมาณ3ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลและจะส่งผลให้ความต้องการน้ํามันทั่วโล่นในปี2020นั้นลดลงไปด้วยประมาณ2 6 0 0 0 0บาหมื่ลต่อวันและความต้องการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินก็จะลดลง1 7 0,000บาเร็ลต่อวันด้วยนะคะและยิ่งถ้าการแพร่ระบาดยืดเยื้อตลาดน้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะว่าทําให้การเดิน ทางทางอากาศในภูมิภาคลดลงนั่นเองล่าส,สุดเองนะคะองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เองก่อนหน้าน,นี้บอกว่าเตรียมประกาศให้โรคของปอดติดเชื้อนะคะจากไวรัสโคโรนาเป็นภาวะฉุกเฉินแต่ว่าล่าส,สุด CNBC รายงานได้ค่ะว่าองค์การอนามัยโลกบอกว่าขอเลื่อนการประกาศไปก่อนเนื่องจากประเมินว่ายังต้องการข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกนะคะส่วนประเทศไทยเองล่าสุดก็มีรายงานนะคะที่มีผู้ติดเชื้อพบในบ้านเรางรวม4รายด้วยกัน2รายเป็น คนจีนที่รักษาตัวหายแล้วกลับประเทศไปแล้วอีกสองรายยังอยู่ในประเทศไทย 1. รายเป็นผู้หญิงเป็นคนไทยนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองอู่ฮั่นอีกหนึ่งรายเป็นคนจีนเป็นผู้ชายนะคะซึ่งครึ่งคนพบเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองและตอนนี้กําลังรักษาตัวอยู่ด้วยดังนั้นคุณผู้ชมเองก็ต้องป้องกันตัวนะคะกับโรคนี้ด้วยนะคะสําหรับไวรัสโครโรนาที่กําลังแพร่ระบาดทั่วโลกทีเดียวค่ะ